รีวิวความรักปัจจุบันเพราะเขาเป็นคนที่ดีทั้งจิตใจแล้วก็หน้าตาวันนั้นหัวฟาดพื้นหัวฟาดพื้นก็ตอนนี้เราอยู่กับในรายการอย่าโยนอย่าโยนสามสี่เล่าดีเรามาแนะนำแขกหน่อยวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากน้องเซฟจีนะคะมาเป็นแขกของเราแขกคนที่สองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นทางการทันทีเลยให้มันมีความทางการบ้างเพราะต่อจากนี้มันจะไม่ค่อยทางการแล้วรายการของเราก่อนอื่นคือเราเหมือนแบบว่าพาแขกเข้าบ้านของเราก่อนอื่นเราต้องมาแบบละลายพฤติกรรมกันก่อนเราจะเริ่มจากการเล่นเกมเอ้าเริ่มอีกแล้วเหรอเดินทางมาไกลครับยังไม่ได้กินน้ำเลยดื่มเยอะๆนะดื่มเยอะๆเลยเราชนกันหนึ่งชนก่อนโอ้ได้ค่ะ Welcome to the อะไรดีคะ The Club The Club ก็คือกิจกรรมแรกของเรานะคะเราจะเป็นเล่นเกมตอบคำถามไม่ตอบก็ตู้ถ้าเกิดได้คำถามมาแล้วไม่สะดวกจะตอบหรือแบบตอบไม่ได้ความลับก็ดื้อแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะตอบก็ตอบกินน้ำเปล่าเยอะปวดฉี่แย่แต่เราก็อยู่กันเราก็อยากให้ตอบไงเราไม่อยากให้กินน้ำเปล่าเยอะๆมันจะปวดฉี่เราจะจับคนละกี่คำถาม2คำถามหรือ3คำถามวน3รอบก็ช่วงเล่นกิจกรรมนะคะเราก็มีกติกาเหมือนเดิมนะคะก็คือห้ามพูดคำทับศัพท์นะคะแล้วเริ่มเห็นคำถามคือคำถามเราก็จะไม่เป็นฝ่ายถามอย่างเดียวนะคะให้แขกรับเชิญนะคะเขียนกันด้วยนะคะเป็นความลับคนละหนึ่งเองเหรอฟรีวาวเนาะฟรีวาวเนาะอุ๊ยภาษาอังกฤษค่ะยังฟังไม่ออกได้สักคำอันนี้คือเริ่มแล้วเหรอครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ๊ยไม่มีสัญญาณเริ่มไงขอโทษทีเอาใหม่โอเคงั้นเราเริ่มเลยนะต่อไปนี้ห้ามพูดคำทับศัพท์นะคะเริ่มฉันถามคำถามเดิมๆดีกว่าคิดไม่ออกได้รางวัลอะไรผมเครียดผมคิดไม่ออกเล่นถามว่าพี่ฟางทำยังไงมาออฟฟิศที่นี่ครับอันนี้คือจะขายแก๊สเหรอครับเอ้ยไม่มีลูกค้าด้วยไม่ได้โดนมาฮะไม่ใช่แบรนด์ชื่อแบรนด์ชี้ค่ะเหมือนกันเซฟเหมือนกันเอาคำถามที่คิดว่าตัวเองจะรับไหวด้วยนะถ้าเกิดว่าโดนตอบเองฉันไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่ได้พูดถึงเธออยากมีบ้างอ่ะไม่มีเพื่อนเธอไม่เพื่อนแค่ใช่คือถ้าคำถามมันเบสิกมากอ่ะเบสิกมากอ่ะมันจะไม่โอเคโอเคมันอาจจะเป็นคำที่ถูกอนุญาตแล้วก็มันถูกอยู่ในพจนานุกรมก็ได้นะจิบเลยจิบก่อนจิบสองแก้วนะเพราะสองคำอ่ะทำอย่างไงก็ทำได้กินก็ได้ต้องโชว์ให้แขกรับเชิญดูว่าเมื่อสั่งเมื่อกี้คืออินโทรรายการทั้งหมดหรออินโทรรายการทั้งหมดหรอโอ้ยผมอยากกินอยู่แล้วภาษาอังกฤษประโยคน้องเริ่มแล้วนะถ้าชอบคนคนหนึ่งจะมีวิธีจีบเขายังไงว้าวเฮ้ยไม่เคยจีบใครมานานมากแล้วสมมติสมมติกินว่าเอาใหม่ถ้าจะจีบก็ต้องแบบ DM ก็ต้องแบบ DM หรอเลยนี่มันคำเฉพาะไหมหรอส่งข้อความส่วนตัวไม่เคยแหม่มวนมันจะมีวิธีคุยอะไรอย่างนี้นั่นแหละที่ที่คำถามเขาถามอาจจะเคยถ่ายรูปกันขอรูปหน่อยเนียนๆซึ่งสมัยก่อนต้องแบบต้องมีไลน์แอดไลน์อะไรอย่างนี้ไลน์เป็นไรไลน์มันชื่อเขาใช่แล้วเขาว่าแอดอะคะตำรวจหรือเปล่ารักน้องแหละน้องหิวน้ำน้องจีบอย่างนี้หรอน้องจีบเหรอครับคือแขกเราจะเขากระดกหมดแก้วเลยนะใช่จีหนึ่งคำจีหนึ่งแก้วนะเมื่อกี้หรอไม่ได้ต่อไปเซฟรอพี่ดื่มหมดก่อนโอเคเก่งมากถ้าไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะอันนี้เราไม่อาจจะต้องตีความมันอาจจะเป็นอะไรที่ลึกซึ้งอาจจะเป็นคำถามถ้าไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะอันนี้อาจจะแปลว่าผู้หญิงในอุดมคติเป็นยังไงก็ค
งอยู่ด้วยละเป็นตัวของตัวเองขอแบบลักษณะอ๋อรูปร่างเหรอเพราะเขาพูดความสวยไงถ้าไม่สวยก็ไม่ได้ไม่เราไม่ดูที่ไม่ใช่ความแบบแต่ชอบหน้าตายังไงอย่างงี้สไตล์ไหนเปลี่ยนตอบแล้วหรือว่าตอบแล้วให้เขาตอบอีกหน่อยคนดูอยากดังสิที่จริงไม่ได้ซีเรียสว่าเป็นแบบไหนฮะชนเขาบงไปได้เลยจะไม่บอกอะไรหน่อยแบบผู้ชมอาจจะอยากดูอยู่ไงเหมือนสเปคมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวขออีกแก้วนึงความชอบมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนแบบข้ามเรื่องหน้าตาไปแล้วอันนี้พูดจริงรีวิวความรักปัจจุบันนี่นะจะตอบหรือตุ้มรีวิวได้นี่เหรอยอมดื่มเลยอ่ะเขาเป็นคนที่ดีทั้งจิตใจแล้วก็หน้าตาว้าวไม่ใช่พูดเราที่ตอบดีจริงๆเขาจริงๆเหรอใช่เป็นคนที่ ambitious อ้าวกูว่าความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังครับรู้สึกว่ารู้สึกตัวตั้งแต่แรกเลยครับเพราะว่าคนคนนั้นคือตัวจริงเองโอเคได้คุณผู้ชมคะใครไม่พอใจในคำตอบกด1ค่ะคำถามนะคะสเปคเป็นแบบไหนชอบคนที่ตั้งใจทำงานมีเป้าหมายของชีวิตนะคะแล้วก็รักครอบครัวเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็รักเดียวใจเดียวค่ะนี่ถ้าภาพลักษณ์ล่ะภาพลักษณ์ชอบแบบไหนไม่มีเลยอ่ะเห็นแบบไหนสปาร์คฉันจะต้องอ่านพจนานุกรมแล้วได้ภาพลักษณ์หนูตอบได้นะค่ะพี่ผังชอบไหนลองตอบดูสิว่าจะถูกหรือเปล่าพี่ผังชอบเค็มๆไม่ชอบคนแบบดีๆขาวๆไม่ชอบฟิกเกอร์ดีๆใช่ทุกคนรู้หมดเลยอ่ะนั่นมันเป็นแค่ในอารมณ์คติก็คือเคยชอบเขาเรียกว่าอะไรเทเลอร์เลาส์เนอร์คือเป็นแบบมันจะเจอหรอรูปไม่เจอไงที่ไทยพออายุเปลี่ยนอ่ะความชอบก็เปลี่ยนพอเราโตขึ้นน่ะเราก็มองหาอะไรที่มันเขาเรียกว่าโอ้ยพูดภาษาไทยจีรังเออใช่เขารู้สึกว่ามันจะต้องเป็นแบบอบอุ่นดูแลสบายใจแต่อย่าสบายเกินไปแต่งตอนไหนใครร้องมงใครอ่ะไม่บอกสุดสองโอ้ถ้าเดทกับใครก็ได้บนโลกจะเดทใครบนโลกเหรอครับบนโลกใบนี้เหรอบนขอดประเทศไทยแล้วกันไม่ใช่แล้วฉันคืองานของฉันหรือเปล่าใช่บนโลกนี้ก็ได้เอาใช่ปะหมดจะดิ้วเลยถ้าแฟนงอนจะง้อแฟนด้วยวิธีไหนว้าวน่าสนใจinteresting จริงเลยค่ะถ้าแฟนงอนจะรอแฟนด้วยใหญ่ก็คงแบบแล้วแต่บางทีก็เข้าไปแบบพูดดีๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อธิบายด้วยเหตุผลมากกว่าถ้าแฟนเขามีวุฒิภาวะพอเขาก็จะเลิกงอนซึ่งส่วนใหญ่ต้องง้อต่อใช่ค่ะเหตุการณ์ที่น่าอายที่สุดในชีวิตนึกออกแล้วมีครั้งหนึ่งอันนี้อายมากเรื่องอยู่ว่าตอนเด็กๆไปทัวร์ไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดกับโอ้ยถ้าเราไม่อยากดื่มเราแค่อย่าแพ้อย่าเล่นเกมพลาดแค่นั้นเองตอนนั้นไปเล่นมหรสพที่ภูเก็ตจำได้เลยแล้วตอนนั้นมีเวลาเหลือก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินก็เลยแบบไปเดทกันเขาแยกครึ่งหนึ่งนะคะมุกกับเผาก็ไปกันสองคนมันมีเวทีร้องเพลงค่ะเผาก็ขึ้นไปร้องเพลงหนึ่งเพลงแรกสวยงามร้องดีมากเพลงที่สองจำได้เลยเพี้ยนเละเทะแบบอายมากอายแบบมุกแบบมึงกลับมามึงลองเดี๋ยวนี้ไม่เคยร้องเพลงเพี้ยนแค่แบบในชีวิตเนี้ยฉันไม่เคยร้องเพลงเพี้ยนเลยเพี้ยนยังไงอะเพลงเนี้ยมันจะเป็นสองออกเตปต้นฉบับเขาเป็นร้องคีย์ประสานกัน
เป็นคนขี้เมาไหมเป็นคนขี้เมาไหมไม่ค่อยใช่ไม่ค่อยดื่มหรอไม่ใช่ไม่ค่อยเมาดื่มเยอะแต่ไม่ค่อยเมาเป็นคนที่แบบแดงง่ายอยู่แล้วก็จะดูเหมือนคนเมามีเหตุการณ์อะไรที่จีรู้สึกว่าแบบเซฟเมาแน่ๆเมื่อคำถามดื่มก่อนอุ๊ยฉันถามว่าทุกคนคะแก้วนี้เพื่อคุณผู้ชมนะคะถ้ามีแบบหนักสุดคิดว่าตอนงานที่เราอยู่ด้วยกันด้วยครับวันนั้นหัวฟาดพื้นหัวฟาดพื้นไม่ได้หัวฟาดพื้นเพราะเมานะครับเพราะว่ามีเพื่อนอีกคนนึงคือเขาก็เมาเหมือนกันใช่เขาเมาวิ่งมากอดผมมาเจอแล้วโอ้กอดผมแล้วผมก็ไงแล้วหัวฟาดพื้นแล้วมาฟ้องตอนเช้าว่าแบบงูหัวฟาดพื้นมาจี้มาคืนมาบอกให้ฟังเหรอมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานล้มเผาคนที่อยู่ซ้ายมือเจอที่งานทานข้าวของน้องเจมเจอครั้งแรกก็คือเจอจีเห็นไกลๆอยู่คนละโต๊ะแล้วก็มีคนเดินเข้ามาเหมือน2คนนี้จะมาช้าใช่มั้ยแล้วใส่ชุดสีแดงซึ่งเด่นมากคนนึงก็คือจีตัวสูงแล้วจีใส่สีแดงแล้วเป็นแบบเหมือนกับเสื้ออะไรอะเสื้อยาวตัวยาวซึ่งรู้สึกว่าแดงใช้ผ้าเยอะมากเลยอะ วันแรกที่เจอก็รู้สึกเลยว่าเป็นคนที่แบบปาร์ตี้เก๋ เขาเรียกว่าเป็นคนที่สังสรรค์เก่งแล้วก็เต็มที่กับทุกเรื่องเดี๋ยวชีกินแทนครับอันนี้ของเองแง่ครบได้ค่ะก็เป็นคนที่เต็มที่กับทุกเรื่องทั้งเรื่องเล่นและเรื่องงานเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์แบบจริงจังเมื่อกี้เราก็ได้ละลายน้ำแข็งออกไม่ต้องพูดถ่ายแล้วเมื่อกี้ก็แบบ break the ice very ball แล้วนะคะจริงๆแล้วพวกเราก็แบบว่าเมื่อกี้จีพูดว่าอ๋อไม่ต้องพูดไทยแล้วงั้นจีพูดอังกฤษครับไม่ขอถามว่ามาเป็นเพื่อนกันได้ไงหรือเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วหรือยังไงมันสรุปให้ฟังนะฮะสรุปมาเลยมีเพื่อนมันมัธยมเป็นเพื่อนสนิทผมที่มหาลัยแล้วก็มารู้จักกันแล้วอะไรที่ทำให้คลิกกันอ่ะผมก็ครั้งแรกมันลงสตอรี่หน้าผมแล้วเขียนว่าแบบเพื่อนหล่อมากแบบว่าจิบได้เพื่อนหล่อมากแล้วอะไรที่ทำให้คลิกกันจนกลายมาแบบทำทุกอย่างด้วยกันถึงทุกวันนี้ก็นิสัยมันนิสัยแบบเป็นเรื่อยประหลาดอ่ะจริงๆอย่างนี้เซฟประหลาดกว่าผมอีกยังไงรู้สึกว่าเป็นคนเข้าถึงยากนะเซฟจริงๆใช่เซฟแอบมีความดราม่าในตัวแต่ว่าในเชิงที่คิดมากแล้วกันครับในชีวิตเยอะจริงๆช่วงนี้แอบเป็นช่วงที่เซตเทอร์ดาวน์ที่สุดในชีวิตนะครับปล่อยวางมากขึ้นความสุขกับชีวิตมากขึ้นก็ไม่ค่อยอะไรมากขึ้นหรอกสบายๆอ่ะแล้วเซฟรีวิวจีหน่อยค่ะรอความรู้สึกแรกว่าฉลาดรวยอะไรพูดไปดิเยอะแยะเต็มหมดเลยก็ตอนแรกก็แบบสูงดีสูงก็เฟิร์สอิมเพรสชั่นแค่นั้นเนี่ยรู้จักไปเรื่อยๆแล้วเป็นคนใส่ใจเพื่อนนะหล่อนะอ๋อหล่อสูงฉลาดน่ารักแต่งหน้าเก่งเลยอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้แบบสนิทกันนะฮะใช่สนิทกันขนาดนี้ผมกลัวผมหรอตอนปี2ผมสร้างบ้านที่กรุงเทพแล้วผมต้องอยู่คนเดียวบ้านผมที่จริงทำเฟอร์นิเจอร์สไตลิสต์ของแม่กับพี่ชายที่เรียนสถาปัตย์บ้านก็จะเป็นดำๆไม้ๆแล้วผมกลัวผีไงตอนนั้นผมก็แบบโทรหาคนทุกคนที่ผมรู้จักเพราะผมอยู่แพร่ผมไม่มีเพื่อนซึ่งผมเป็นรายชื่อสุดท้ายนะพี่เพราะตอนแรกก็โทรหาคนที่ทำให้รู้จักกันก็แบบไม่ว่างพวกนั้นอยู่บ้านพ่อแม่ด้วยแหละเข้าใจได้แล้วอะไรที่ทำให้เราสานต่อธุรกิจอะไรต่างๆที่แบบทำให้เราทุกวันนี้คืออะไรคิดว่าชีวิตคนเราเจอคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นเวลาจีเขาเจอคนที่รู้สึกว่าอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งแล้วกันครับแล้วอ่ะก็ไม่ได้อยากจะหาใหม่ก็เลยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วมันคือเริ่มจากอะไรเริ่มจากการทำ YouTube ป่ะ YouTube เป็นไม่ได้มองว่าเป็นงานนะพี่ตอนนั้นแบบในความรู้สึกตอนเป็นเด็กตอนนั้นคืออยากเที่ยวแล้วมีสปอนเซอร์จริงๆมันไม่ได้มาเพราะเหตุผลเดียวครับไม่ได้มาเพราะอยากเที่ยวอย่างเดียวมันมาเพราะแบบอยากทำจริงๆด้วยในช่วงนั้นเป็นช่วงที่จีแทบจะไม่รู้จักคนอื่นแล้วไม่ถึงไม่ได้คีปอินทัชกับคนอื่นแล้วยกเว้นเซฟอะไรเงี้ยครับตอนนั้นดูช่องอะไรนะที่แบบไปที่มาลดีฟโกเกนไปมาลดีฟไม่เคยพูดเลยนะใช่ไม่เคยพูดเลยแต่ว่าแรงเหมือนกันใช่ใช่ใช่อะไรอย่างงี้คือกี่ปีแล้วนะคะที่ทำกันมาตั้งแต่ปี2สามสี่ปีป่ะครับอุ้ยนี่โอ้แต่ถ้านับตั้งแต่แรกเลยอาจจะ4ใช่ถ้าก่อนทำอาจจะ4 5มั้งเลยแล้วมั้งเพราะว่าจะได้คลิปแรกก็ใช้เวลาไปเยอะเหมือนกันนะนั่นครับแล้วทริปไหนนะคะทริปไหนที่รู้สึกว่าแบบประทับใจมากที่สุดชอบทริปไหนมากที่สุดตั้งแต่ไปมาจริงๆชอบเกาหลีเกาหลีเป็นทริปแรกที่เราไปกันโดยที่ถ่ายยูทูบไม่เป็นแล้วถ่ายติดหน้าคนไม่ได้ด้วยก็เลยถ่ายอะไรก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยไม่มีคลิปมาลงด้วยซ้ำครับแต่ว่าถ้าไม่มีทริปนั้นน่ะคิดว่าจะไม่มีเราวันนี้ถ้ากับทริปนั้นก็คือทริปแรกแล้วมาดีป่ะเอามาดีไม่ได้ไปเลยครับ
ทุกวันนี้ไม่ได้ไปครับอ๋อก็คือเกาหลีเป็นทริปแรกแต่คือความตั้งใจแรกคือเห็นทริปมาลดีฟก่อนแต่ยังไม่ได้ไปมาลดีฟแต่ว่าเราได้ไปเกาหลีกันก่อนเป็นอินสปายและทุกวันนี้ 3-4 ปีผ่านไปตอนนี้ทำอะไรกันบ้างเรียกว่า YouTube มันจะโคตรๆทำไมจะทำ YouTube มันจะต้องบอกเลย YouTube แต่ไม่ได้ทำ YouTube ต่อตอนนี้มันไม่จริงทำแบบว่าเป็นพ้องงานนะครับมันมีจุดหนึ่งที่เราทำเพราะว่าทำเพราะเก็บความทรงจำแล้วตอนนี้มัน YouTube เอาไว้ทำแบบนั้นมันเนี้ยกลายเป็น 100%แค่ memories นะครับทุกวันนี้เรามีแฟนคลับเป็นที่เราจำมากขึ้นมันต่างกับแต่ก่อนยังไงในเมื่อแต่ก่อนเราทำเพื่อแบบ passion ล้วนสำหรับจีนไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ครับเพราะจุดที่รู้สึกต่างที่สุดคือตอนที่ออกอีเวนต์ครั้งแรกที่เป็นอีเวนต์ใหญ่ในตอนสยามพารากอนนั่งรถออกมาร้านน้ำพุตั้งแต่ห้องแต่งตัวครับลากยาวน้ำพุครับคนเต็มตั้งแต่ห้องแต่งตัวแล้วก็ร้านน้ำพุก็เต็มเมื่อกี้เราสองคนเหรอใช่คืองงตอนนั้นคือครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันแตกต่างถ้าเราวันนั้นเราไม่ได้เริ่ม YouTube เราไม่ได้เข้ามาวงการไม่ได้มีแฟนคลับอะไรเงี้ยวันนี้เราทำอะไรอยู่ขายของครับหรออยากขายอะไรอะไรที่เป็นเกี่ยวกับอาหารเราทำอาหารเก่งหรอทำอาหารไม่เก่งแต่ชอบกินชอบขายที่บ้านแบบทำร้านอาหารอยู่แล้วอ๋อที่บ้านทำแล้วก็ขายอยู่กับอะไรแบบนี้มาเยอะฮะก็คิดว่าแบบขายอะไรก็ได้มั้งแล้วถ้าจีล่ะจริงจีปัจจุบันก็ให้95% business only เลยช่วยแชร์แบบความประทับใจของกันและกันดีกว่าที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ประทับใจจังเลยเฮ้ยแบบคบได้อยากจะอยู่กับคนนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่ะแกเพราะว่าสมัยเนี้ยถ้าเป็นเพื่อนกันมันแบบมันยากที่เราจะคีพคอนเนคกันน่ะยากนะไม่ผมคือพูด 100% จริงงานเซฟเริ่มก่อนหรือจีเริ่มก่อนที่จะพูดว่าแบบประทับใจอะไรในตัวเองประทับใจคือมันรักเพื่อนฮะก็อย่างที่บอกไปมันรักเพื่อนครับเอ้าแค่นี้อ๋อไม่เวลาแบบป่วยอะไรแบบนี้ก็บอกมึงไปหาหมอนะอันนี้ฉันแปลให้นะเขาเป็นห่วงเซฟมากแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีเพราะเวลาแบบรู้สึกไม่สบายบางทีเราไม่รู้ตัวได้ซ้ำแต่ว่าจีเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ให้คำแนะนำกับเซฟแล้วเราก็รู้สึกว่ามีจีอยู่แล้วรู้สึกอุ่นใจเพราะว่าจีจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วทุกคนก็ย้อนกลับไปดูที่ผมตอบอีกอ้าวถูกต้องว่ามันเป็นการแปลภาษาบางทีผู้ชายจะไม่เก่งในการสื่อสารแต่สิ่งนี้มันแปลออกมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแปลเวอร์ชันจีเรื่องของมึงทำแล้วก็ทำแต่เราคิดว่าจีพูดได้ดีพูดได้เก่งอยู่แล้วเราไม่ต้องแปลเซฟเป็นคนที่ทำให้จีรู้สึกว่ามันจะเป็นคนแรกที่ถ้าจีมีอะไรจีจะบอกมันในตั้งแต่แรกที่รู้จักกันก็นอนด้วยกันแล้วนะครับหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันแบบใกล้ๆมากๆตอนนั้นที่กลัวผีก็คือไปขออยู่คอนโดนี่ถึงสนิทกันใช่ใช่ใช่หมายถึงว่าไม่ต้องสนิทขนาดเพราะเนี่ยไม่ค่อยนอนกับคนอื่นนะมันต้องไว้ใจมากๆถึงจะนอนกับใครสักคนเซฟแบบมันบียอนความสัมพันธ์ไปจุดหนึ่งมันกลายเป็นแฟมิลี่ไปแล้วครับเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีแล้วกันเป็นจีเพื่อนยากเป็นเพื่อนยากพูดถึงความประทับใจกันไปแล้วพูดถึงความประทับใจถึงแฟนคลับบ้างดีกว่าใช่ก็บอกกับแฟนคลับพวกเราน่ารักมากๆมาซัพพอร์ตทุกอย่างเหมือนเพื่อนกับแฟนคลับมากกว่าใช่เวลาเราเจอทีนึงเราก็แบบเรากินข้าวเปล่ากินป๊อปคอร์นเปล่าเล่นนี่เล่นแกงนู่นกันอย่างนี้มากกว่าเด็กๆเคยคอนเซิร์นคำนี้ด้วยครับเพราะว่าจะพูดคำว่าแฟนคลับอะมันรู้ว่าเขาว่าห่างเหินไปเป็นคนที่รักและซัพพอร์ตแล้วก็แบบคอยติดตามคอยให้กำลังใจเราเนาะเจอก็ทักเงี้ยตบหัวได้อันนี้แรงไปหน่อยงั้นขอคนละ1ประโยคให้แฟนคลับก่อนจะปิดรายการแล้วกันโย่รักนะเว้ยนี่โอ้รักเหมือนกันนะเว้ยงั้นสุดท้ายแล้วให้ฝากอะไรหน่อยละกันสำหรับคนดูเหมือนไม่เล่นคอนเสิร์ตเดี๋ยวน้องจะไปอยู่คอนเสิร์ตของยับอ๋อใช่เนี่ยครับนับว่าเป็นผลงานหรือเปล่านับว่าเป็นผลงานเหรอผลงานหมายถึงว่าสิ่งที่ให้แฟนๆได้ไปติดตามหรือได้ไปเจอหรือว่าได้ไปแบบ looking forward to อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตกับค่ายับนะครับแล้วก็มีหนังสั้นนะครับเดือน9หนังสั้นนี่ก็อาจจะมีออนไลน์นะครับออนไลน์ให้ดูนะครับแล้วก็ฝากชื่อเซฟจีด้วยครับในทุกๆช่องทางตอนนี้อยากให้แฟนๆพิมพ์คอมเมนต์มานะคะว่าเทปต่อไปอยากให้ใครมาส่งมาเลยพิมพ์มาเลยหรือว่าจะ DM หาพวกเราเลยก็ได้ว่าอยากให้ใครมาหรือว่ามีใครเสนอเพราะเราต้องเป็นธรรมเนียมว่าเราจะให้แขกรับเชิญเราเสนออยากให้ใครมาเจมี่เจมครับพี่เจมอันหนึ่งแม็กกี้ฮะอ๋อพี่แม็กกับพี่อินนะพี่แม็กอินแม็กอินเดี๋ยวก่อนนะขอโทษนะคุณเจมี่เจมคือติดต่อไปแล้วติดต่อหลายช่องทางเลยเจมมาหาหน่อยเอาฝั่งเจมี่เจมพี่กล้องนี้เจม
ดูนี้จบแค่นี้แหละขอบคุณนะที่มาครับอย่าลืมนะคะแฟนๆอยากเจอใครหรือว่าอยากถามอะไรนี่นะคะก็ส่งมาได้เลยนะคะแล้วก็ทีมงานเขาจะไปก๊อปปี้มาเองแล้วก็มาหยอดใส่เป็นความนิยมชอบของทีมงานนะคะใช่แต่ว่าจากเทปล่าสุดเขาบอกว่าอยากเจอคุณวันธนากฤตเยอะมากอยากเจอคุณเป็นเทปปิดซีซั่นละกันนะคะกายยิ่งไม่รู้จักป่ะครับโอ้ยอยากเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวร้องไห้ปิดรายการดีกว่าแค่นี้